มันจะมีบางวันนะครับที่เรารีบออกจากบ้านมากๆเลยเราเปิดตู้เสื้อผ้ามาเราหยิบสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วเราก็ซิ่งออกจากบ้านเลยครับแต่ตอนที่เราไปถึงสถานที่เราดูตัวเองแล้วแบบโอ้ชิบหายเราแต่งอะไรมาเนี่ยเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ5เทคนิค5แฮ็กที่ทำให้คุณดูดีแบบลิบๆครับถ้าใครน่าสนใจไปดูกันเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูช่องผมนะครับเป็นคนที่ดูแลใบหน้าตัวเองนะครับแล้วหลังจากเราอาบน้ำเฟเชียลคลีนเซอร์อะไรเสร็จแล้วเราต้องทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ใช่ไหมครับแต่ปกติแล้วหลังจากคนที่ทามอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยเขาก็ล้างมือใช่ไหมแต่ว่าอย่าไปล้างครับเราเอามอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเราเนี่ยไปลวกผมเรามอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้กับหน้าเรานะครับสามารถเอาไปบำรุงผมของเราได้ด้วยแบบมันไม่มีผลเสียเลยมันจะทำให้ผมของเรานะครับดูมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีแว็กซ์หรือว่าเจลเซตผมเนี่ยเราสามารถใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ไปใช้แทนก็ได้ครับมันจะอยู่ในกรณีที่เราไม่มีเวลาเซตผมแล้วเราเป็นคนที่หัวฟูนะครับใส่หมวกการที่เราใส่หมวกเนี่ยมันจะทำให้ผมของเราแบนแล้วตอนที่เราไปถึงสถานที่หรือว่าไปที่ไหนแล้วแต่แล้วเราถอดหมวกนะผมเราเนี่ยจะแบนแล้วมันจะคอนโทรลง่ายกว่าครับเรื่องข้างบนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ต่อมาจะเป็นเรื่องเสื้อซึ่งเสื้อนะครับค่อนข้างยากเพราะว่าเสื้อทุกตัวเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับร่างกายของเราบางทีเราอาจจะซื้อเสื้อมาที่พวกไหล่เนี่ยพอดีเลยแต่ว่าช่วงเอวกับอกเนี่ยมันแบกกี้เกินทำให้เราดูชุ่ยเลยถ้าเกิดเราไม่อยากเสียตังค์ไปเทเลอร์นะครับเราสามารถใช้เคล็ดลับที่เรียกกันว่า military tuck military tuck นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่คนที่อยู่ใน military ภาษาไทยคืออะไรที่เป็นทหาร military tuck นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ทหารใช้กันตอนที่เขายัดเสื้อเนี่ยเข้าไปในกางเกงถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะครับทหารเนี่ยแบบใส่เสื้อแบบฟิตๆมากเลยแต่เขาใช้เทคนิค military tuck ครับวิธีการทำ military tuck นะครับเราจับเสื้อจากสองฝั่งเนี่ยแล้วเราก็พับแล้วก็ยัดเข้าไปในกางเกงครับการที่เราพับเนี่ยมันจะทำให้เสื้อเนี่ยเข้ารูปทรงหุ่นของเราครับเรานะครับจากสองข้างของเอวเราเนี่ยจับแล้วก็พับมาข้างในแล้วก็ยัดเข้าไปในกางเกงครับยัดข้างหน้ากับข้างหลังไปด้วยนะครับมันก็จะออกมาเข้ารูปทรงของหุ่นเราอันนี้ทุกคนทำได้นะครับนอกจากคนที่ตัวใหญ่จริงๆผมแนะนำให้ใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงแบบปกติดีกว่าครับเพราะไม่งั้นมันจะรัดเกินไปครับแล้วมันก็จะดูอึดอัดต่อมาครับกางเกงนี่สามารถมีปัญหาหลากหลายมากได้ครับเราสามารถพบปัญหากับกางเกงได้เยอะมากเลยครับอย่างเช่นซิปตันหรือว่าซิปรูดไม่ขึ้นแก้ยังไงสำหรับคนที่มีรถที่บ้านนะครับหรือว่ายังอยู่กับพ่อแม่ต้องมีขวด WD-40 สักขวดหนึ่ง WD-40 นะครับมันเป็น grease หรือว่า lubricant สำหรับพวกเครื่องรถเนี่ยทำให้พวกกรหรือว่าพวกน็อตอะไรเนี่ยแบบตอนนี้เราฉีด WD-40 อ่ะมันเป็น lubricant มันจะทำให้แบบมันลื่นมันออกง่ายกว่าเลยเทคนิคนะครับก็คือเราเอา WD-40 เนี่ยไปฉีดตรงซิปกางเกงยีนของเราแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะปุ๊ดขึ้นได้เลยโคตรง่ายครับหรือว่าเพื่อนๆเอาน้ำมันอะไรก็ได้มาทานะครับแต่ผมแนะนำ WD-40 เพราะว่ามันดีไซน์มาให้แบบสถานการณ์แบบเนี้ยสมมุติเราไม่มีปัญหากับซิปไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าซิปมันชอบหลุดลงมาเราทำไงอ่ะง่ายมากเลยครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับง่ายมากๆเลยเราไปหาพวงกุญแจทั่วไปที่มันมีวงกลมอ่ะใช่ไหมแล้วเราเอาวงกลมเนี้ยใส่เข้าไปในที่ดึงซิปอ่ะ okay. แล้วก็เอาวงกลมเนี้ยครับไปห้อยตรงกระดุมกางเกงของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นวงกลมห้อยซิปดึงลงมามันไม่ลงครับก็ปัญหา solve เรียบร้อยครับตอนที่เราใส่กางเกงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเจอปัญหาต่อมาขามันกระบอกเกินมันไม่ฟิตกับรองเท้าเรามันไม่ฟิตกับขาเราทำไงครับนั่นก็คือพินโรลครับอันแรกอันนี้ผมพูดถึงบ่อยนะครับแต่ว่าจะโชว์ให้ดูว่ามันทำยังไงวิธีพินโรลนะครับง่ายมากเลยแล้วก็แค่เราเอา excess fabric นะครับมาดึงให้แบบแน่นกับขาเราเลยแล้วเราก็พับนะครับเข้าไปสักฝั่งหนึ่งซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วเราก็พับม้วนอีกสัก 2-3 ทีม้วนขึ้นหรือม้วนเข้าครับแบบม้วนขึ้นแบบเนี้ยขึ้นปะม้วนออกหรือว่าม้วนเข้าไปข้างในอันแบบนี้คืออะไรม้วนออกแล้วเราก็ม้วนออกครับทำให้มันเทเปอร์กับขาเรามันม้วนเข้าไม่ได้ครับมันหลุดครับมันม้วนเข้าไม่ได้เพราะว่าเราเดินไปพักหนึ่งกางเกงเราก็จะหลุดครับขากางเกงและกางเกงดังนั้นม้วนออกครับ
หลังจากเราพินโบรนะครับทรงของขาเราเนี่ยจะดูเทเปอร์แปลว่าเราดูสมาร์ทมากขึ้นเราดูดีมากขึ้นสำหรับคนที่พินโบรนะครับแล้วกางเกงยังหลุดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาใช้หนังยางก็ได้ครับหนังยางก็อาจจะเป็นพวกแฮร์แบนด์ของผู้หญิงที่เราสามารถซื้อได้ทั่วไปนะครับทำยังไงนะครับ1เลยพับขากางเกงทบ1 2นะครับเอาหนังยางรัดตรงกลางที่เราพับไปนะครับ3เราเอาส่วนบนที่เราพับมาแล้วพับลงมาครับแล้วก็4เราก็พรึบเข้าไปข้างในเลยครับอันนี้ไม่หลุดครับเพราะว่ามันมีหนังยางรัดขาเราแต่ที่ต้องระวังนะครับเราต้องหาหนังยางที่มี elasticity สูงหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันรัดเกินเดี๋ยวเลือดมันไม่เดินไปที่ขาเราขาเราจะชาก็นี่นะครับก็จะเป็นแฮ็กง่ายๆที่ทำให้เราไม่ดูชุยในวันที่รีบๆนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพื่อนๆชุยๆก็ส่งคลิปนี้ไปให้เขาได้นะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ